ร้อนเนี่ยเพราะผมก็เจ๋งก็ทำที่เห็นนะก็คือเปลี่ยนลายมาแน่ตอนไหนรอบหลังๆนี่แหละน่าจะแซงคันนั้นใช่พอวิ่งคนเดียวครับเปลี่ยนก็วิ่งลายที่ผมคิดไปแล้วไปนั้นก็คือแทนที่ตรงนี้จะเบรกหนักๆใช่ป่ะไม่รู้ถอนหรือเบรกด้วยป่ะมาเบรกครับไม่ถอนเบรกแต่ว่าเบรกเรียเรียมันก็ไม่ได้เหยียบหนักอ่ะก็คือแบบว่ามันจะเทลเบรกเข้าไปตรงนี้ครับใช่ใช่เราเบรกหนักตรงนี้แล้วก็เทลเบรกค่อยๆเทลค่อยๆเทลไปขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ค่อยๆกรีนคันเร่งครับไปนั้นก็ดูตรงนี้คือเส้นที่เป็นรอบหลังแล้วไอ้สีน้ำเงินเนี่ยคือเมื่อตอนคอยไฟรอบคอยไฟเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตอนนี้คือแทนที่จะไปสุดระเบรกใช่ป่ะหนักเหมือนกับเบรกเบาๆเทลเข้าไปใช่ป่ะซึ่งตรงนี้มันเร็วกว่าตรงนี้เร็วกว่าไอ้ตรงนี้คือเนี่ยจะเห็นได้เขาแชร์สีแดงว่าจักรวาลสีแดงก็คือของรถคันของสีแดงครับอันจะเห็นว่ามันเข้ามาแล้วมันเร็วกว่าเพราะตรงนี้สปีดมันเร็วกว่าแต่ว่ามันไปเสียตรงที่ไอ้สีแดงเนี่ยเหมือนก็มันเข้าแล้วมันเข้าไปลึกตรงนี้มันเข้าไปลึกไปพอเข้าไปลึกไปปุ๊บจะเห็นว่าจุดเนี้ยจุดตรงเนี้ยสีน้ำเงินเนี่ยมันเร็วกว่าแล้วเพราะถ้าดูจากโพลอยู่บ้างคือไอ้สีแดงมันตรงมันลึกไปแล้วก็เสียความเร็วแล้วก็ต้องมาหักไอ้สีน้ำเงินเนี่ยมันดึงความเร็วไปได้เร็วกว่าแล้วก็ออกตรงนี้เร็วกว่าแอนจริงที่ท็อปทำอ่ะผมว่ามันโอเคตรงนี้โอเคเลยเพราะมันสามารถแคร์รี่สปีดเข้าไปเยอะกว่าแต่ว่าพอมันแคร์รี่เข้าไปนิดเดียวแล้วอ่ะก็คือตั้งรับตรงนี้ให้ได้ให้เหมือนสีน้ำเงินแล้วออกมันผมว่ามันจะได้ตรงนี้ประมาณสักจุด 2.3 อ่ะน่าจะได้ตรงนี้ก็คือมีตรงนี้แหละที่ว่าน่าจะโอเคเดี๋ยวลองดูขับแบบอันนี้ต้องบอกว่าเนียนจริงๆเพราะว่าเราแครี่สปีดเข้าไปเร็วเพราะว่าผมจำฟิลที่ผมขับตอนคอลิฟายได้ไงมันเป็นฟิลเหมือนตอนที่ผมซ้อมอ่ะแล้วอยู่ๆเวลาก็ลงผมแบบไม่เอาอะไรจะขับตอนนั้นคือขับแบบไม่ได้เบรกก็ขับเลี้ยงความเร็วไปเรื่อยๆทั้งสนามเนาะมาเบรกหนักแค่ตรงเอสเรามาเอาแค่ตรงเอสเวลาลงโอเคเราก็เลยค่อยๆหาไอโปรแกรมบ้านเนี่ยไม่ดีอย่างคือมันดูจีพร้อมกันไม่ได้จริงๆอ่ะจริงๆผมจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าผมดูจีพร้อมกันถ้าผมเห็นว่าจีมีอยู่ตรงไหนใช่ป่ะอย่างเช่นเนี้ยเป็นโค้งขวาโค้งขวาเนี่ยจีมันจะไปออกตรงซ้ายใช่ป่ะซึ่งถ้าเกิดว่าผมรู้ว่ารถคันเนี้ยเลี้ยวได้จีแม็กซิมัมที่ยาเข้าใจเข้าใจได้เท่าไหร่ผมก็จะรู้ว่าจีตรงเนี้ยท็อปยังไปได้อีกหรือเปล่าใช่เข้าใจแต่เนี้ยมันมองไม่เห็นผมไม่รู้เลยว่าไอ้ตึกป้าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันกระจายไปทั่วก็เลยไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนมันจริงๆก็สามารถที่จริงๆมันสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยไปได้อีกหรือถ้ามันมีเม็ดพุ่งมาถึงเม็ดเยอะมากเลยเนี่ยใช่ๆตรงนี้จะเห็นว่าสนามนี้มันส่วนใหญ่มันเป็นโค้งหนักเป็นโค้งทรายแล้วโค้งไฮสปีดแล้วมันจะเป็นตักหนักอยู่แถวนี้แต่รอบสุดท้ายไม่ดีช่วงนี้แถวๆเนี้ยมันรอบท้ายช่วงนี้ไม่ค่อยดีช่วงลงเขามาแล้วลงเขาฝั่งเนี้ยจะมาชิดเนี้ยใช่ไหมเพราะว่าผมเดินกันเร่งเร็วอันนี้ก็คือเป็นการเราไม่ได้เพิ่มแรงม้าอะไรเราไม่ได้เซตช่วงล่างใหม่คือทุกอย่างยังเหมือนเดิมจากสนามที่แล้วแต่เรามาปรับการขับขี่ของนักแข่งว่าควรจะเบรกตรงไหนควรจะเร่งตรงไหนควรจะเลี้ยวยังไงให้แต่ละเซกชันเวลาดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาเป็นการเก็บสะสมเวลาที่จะทำให้เวลามันลงนะครับก็มันก็เป็นประโยชน์กับการแข่งขันอย่างหนึ่งนะก็เป็นความรู้นิดหน่อยครับผมวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นการแข่งขันวันสุดท้ายที่สนามแก่งกระจานของอาการประโยชน์ 3K เดี๋ยวสักพักเราจะลงแข่งในรุ่นของ C37ในรุ่น437ต่อออกตำแหน่งที่4ในรุ่นแต่ว่าอันดับที่1ในรุ่นของ1006ก็เดี๋ยวมารอรุ่นกันว่าจบแล้วจะอยู่ในตำแหน่งที่เท่าไหร่
ล้มเปล่ามันจะแข่งในรุ่น437นะครับสตาร์ทอยู่ที่4ดูว่าจะจบที่เท่าไหร่437วันอาทิตย์เต็มที่ครับMm-hmm.
ี่แค่5รอบนะเดี๋ยวต้องไปออกกำลังกายก่อน8รอบต้องฟิตแล้วต้องกลับไปฟิตแล้วเลิกดูบุหรีขึ้นเขาอะไทยตามไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรของตัวเร็วกว่าน่าจะลายมาแล้วสปินดีกว่าเขาหน้าหนักกว่าอ้อยอมลงทุนอ้อมแต่ตั้งลำได้เร็วกว่าเขาหนีไปแรงไปขอโทษนะครับขอโทษนะครับมาเลยมาจริงในคนนี้คนต่อไปที่จะต้องกลัวมาแรงคนนี้มาแรงมากมาแรงมากโอ้ยจะโดนแล้วนิดเดียวก็ได้ปิดได้ไล่กันตามมันสนุกสนานมันมากมากใครไหนวะว่าแรงเลยเนี่ยโอ้โหไล่ไม่กลับลุงแรงเลยแรงจริงยอมมาตรงหลังอ่ะไอ้ต๊อกจะโดนตู่หลายรอบแล้วเสียเป็นเดียวเลยอ่ะอารมณ์ไหนของมันไม่รู้วันนี้อารมณ์ขับรถดีเลยตีเลยว่าหลังให้เป็นเรื่องนานมองกรอบลายตามไปเป๊ะๆมันกรอบลายตามไปอ่านต้องอย่างนี้อย่างนี้มันนี่ก็ลุ้นคนนี้เหมือนกันนะรอบสองรอบแรกนี่ตามติดอยู่นะมาก็ลึกพอรอบสุดท้ายมองกระจกหลังมาแล้วจะเสียบเลยอ่ะเอามาใส่ปั๊บขับรถกลับโรงแรมเลยยอดเร็วมากเลยโคตรเร็วไม่แสบขอไปหน่อยก็ไม่ได้นะโลดีนี้เร็วนะโอ้ยทำยังไงเป็นพร้อมกันตกหลังอ่ะตั้งแต่รอบแรกดูนี่รอบแรกมันจะหิ้วเราสองคนได้หลายใช่ใส่หัวจะไม่ได้ไม่มีกระจกขวาแต่ตบกระจกมองข้าอยู่ไม่ได้แล้วไม่ได้ขออยู่หลังก่อนขอดูลายก่อนก็ได้เยี่ยม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 ครับมาดูเนี่ยนะมันอยู่มากเลยช่างโน้ตไปครับเห็นแล้วS2ไอ้ยี่ดินตอนแรกขับวนมาดินใครวะอีกรอบหนึ่งมองกระจกหลังโอ้ดินแม่งนี่หว่าดินนี่แหละเต็มเลยผมเบรกแล้วแม่งเบรกไม่อยู่พอเรียกลูกยางมันไถไปแ
Yeah.
อนนี้เป็นการแข่งขันรุ่น F6 เรสที่2นะครับวันอาทิตย์เป็นการแข่งขันเรสสุดท้ายของอาทิตย์นี้สตาร์ทที่4แล้วครับเดี๋ยวดูว่าจบที่เท่าไหร่ในรุ่นและที่เท่าไหร่โอเวอร์ออลครับเต็มที่นะเมื่อกี้เมื่อเช้าที่ทำ7ก็ได้ทำลายสถิติตัวเองไปแล้วนะครับเป็นนาที 36.9 ดูสิจะสามารถลงได้อีกไหมการแข่งขันครั้งนี้ F6 ทั้งหมด8รอบนะฮะแค่5รอบนักแข่งก็บอกว่าเหนื่อยแล้วอันนี้8รอบก็ต้องสู้ๆกันไปF6 เลข2
28วันเท่านั้นเองนะก็ขอติดตามชมพวกเรากันได้ต่อไปครับครับดีแล้วครับครับ
ยครับขอบคุณครับไม่ไหวแล้วมูจะหลับไปแล้วเหมือนกันเนี่ยโคตรใหญ่นี่กูต้องใส่น้ำพริกกี่โคกถึงจะเต็มเลยขึ้นผิดคันละอยู่ดอดแต่อยู่ไหนวะนู่นไปกันหมดแล้ว